3รอบต้มยำน้ำข้นชื่อพี่อ้ําใช่มั้ยใช่แอมเรียกพี่อ้ําใช่ค่ะใช่นะคะพี่สาวเมื่อเกิดเป็นไงแซ่บมั้ยแซ่บมากตอนแรกเราก็ไม่รู้เห็นบอกว่าเด็กเติบโตแล้วก็เรียกน้องค้าน้องค้าเลยก็ให้พี่อ้ําทํางานเสิร์ฟไปเรื่อยๆก่อนปกติก็เสิร์ฟอยู่แล้วค่ะจริงเหรอคะปกติพี่อ้ําอยู่ที่ร้านประจําเลยก็ถ้าว่างค่ะว่างจากงานก็จะอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะอ้ําเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของร้านธรรมดาสวยอย่างนี้ถ่ายแบบจริงมากมีบ้านค่ะมีบ้านนิดหน่อยให้ถ่ายตัวเลขให้ถ่ายตัวเลขอายุเหรออายุดูจากอย่างนี้แก่กว่าเราปีนึงปีนึงค่ะอุ้ยฉันว่าเด็กกว่าเราเด็กกว่าเราอีกเหรอเออ22 20พี่อ้ำลองแบบคำนวณมาเท่าไหร่วัยกำลังแจ๋วค่ะกำลังแจ๋ว30กำลังแจ๋วค่ะสวยมากเลยเป็นไงล่ะไม่ใช่แค่หน้าพี่อ้ำพังลุกขึ้นหุ่นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตหุ่นค่ะลุกขึ้นค่ะพี่อ้ำหุ่นซะก่อนมึงรู้ไหมตอนฉันแบบครั้งแรกนะแบบหุ่นหัวหมุนค่ะพี่อ้ำหมุนฉันบอกแล้วว่าที่นี่เขาเลือกแบบเกรดเอขอบคุณค่ะพี่อ้ำเรื่องเลยนี่เขามีน้ำหนักอยู่ในตัวมีป้ายมีค่ะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เหมือนกันโอ้ใช่พี่อ้ำเป็นคนกินอาหารประเภทไหนคะทำไมถึงไม่อ้วนเป็นคนทานได้ทุกอย่างเลยค่ะทานทุกอย่างเลยทานแต่จะชอบทานผักมากนะชอบทานผักมากผักเพราะว่าผักเพื่อสุขภาพใช่แล้วก็ไม่อ้วนใช่แต่ก็จะไม่ทานขนมแบบเขาไม่ทานขนมเออเขาไม่ทานขนมแล้วเราล่ะทานผักเหรอไม่ทานผักไม่ชอบเพราะกินแต่ผักพอรู้จักพี่อ้ำก็รู้จักเหมือนแบบได้ข้อมูลดีๆรู้ไหมเคยหนักแบบเบาสุดอ่ะเท่าไหร่38กิโลชีวิตนี้เคยไม่เคยแตะเลข3ชีวิตนี้เคยมีไหมไม่เคยแตะเลข3กว่านี่ก็แตะไปเมื่อปีเท่าไหร่ก็ไม่ถึง3ปีแล้วครับพี่อ้ำคิดยังไงมาเปิดเป็นร้านก๋วยซับยอหยวนหนูขออนุญาตทานไปคุยไปได้ค่ะได้เลยได้ชอบมากเลยอันเนี้ยคือจริงๆแล้วอะค่ะที่บ้านก็พื้นฐานมาจากหนองคายนะคะก็จะมีไทยและปารีสนี่เหรอเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยใช่ป่ะแล้วก็ทางที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะคุกคีกับคนหนองคายที่มีเชื้อสายยวนใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่แล้วเห็นพี่อ้ําบอกว่าคุณแม่เรียนมาทางด้านชาติการการทำอาหารใช่ใช่แล้วคุณแม่ก็จะชอบทำกับข้าวให้ลูกทานเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าแม่ทำได้ขนาดเนี้ยค่ะเราก็ควรที่จะมีร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมากแล้วพี่อ้ําเป็นลูกสาวคนเดียวมีพี่ชายรู้สึกจะเป็นคนที่ทำเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่ใช่พี่ชายค่ะเก่งมากเลยแล้วนี่เปิดมานานยังคะอันนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานเข้าเดือนที่3ค่ะโหแต่ว่าคนเยอะเลยคนเยอะคนผ่านไปผ่านมาแบบทานกันเยอะมากใช่ค่ะเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะถึงประมาณ2ทุ่มเพราะว่าเหมาะเป็นอาหารเช้าใช่ค่ะใช่ที่บอกแขกกระทะเนี่ยอร่อยมากเลยคุยไปที่เราตื่นเช้าแบบนี้แล้วเรามากินของรออยู่แถวนี้ด้วยใช่ป่ะล่ะไม่ไกลไกลให้กับร้านพี่สาวฉันได้ได้เลยได้เลยอร่อยอร่อยแล้วเมนูที่เด็ดๆเลยของร้านนี่มีอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยทางที่ร้านนะคะก็จะอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยทุกอย่างแต่ว่าที่เบสเซลเลอร์ก็จะเป็นก๋วยจั๊บยวนนะคะชื่อร้านเลยแล้วก็แหนมเนืองค่ะบอกตรงนะเอาจริงไม่เคยกินก๋วยจั๊บยวนกินครั้งแรกอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแต่ไม่รู้ร้านอื่นจะอร่อยอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีร้านทั่วโลกแล้วเนี่ยจริงมากอร่อยสุดนั่นไงว่าแล้วไม่ต้องให้ที่สำคัญไม่ต้องเดินทางไปไกลอีสานเลยอือคือหายอ่ะร้านในกรุงเทพฯใกล้ๆนี้อยู่แถวมงคลมงคลทำไมร้านนี้เขามีก๋วยจั๊บเป็นแบบต้มยำด้วยปกติจะมีแบบธรรมดาไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของร้านถามเลยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนทานรสจัดรสจัดเผ็ดๆค่ะเราก็เลยบอกแม่ว่าทำกินทานที่บ้านนะคะก่อนจะลองดูใช่ก็เลยบอกให้แม่ทำแบบนี้แล้วเราก็แบบชอบมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่ลงไปในเมนูด้วยแต่เคยเห็นอีกอย่างนึงส่วนใหญ่ก๋วยจั๊บยวนเขาจะไม่ใส่ไข่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะตอกลงไปนะคะใช่ไม่มีเป็นไข่ยางมะตูมอย่างนี้นะตอนบางคนเขาชอบบางคนเขาไม่ชอบถามที่นี้ดีกว่าการห่อแบบมือโปรโปรอย่างพี่นะคะถ้าเป็นคนชอบทานผักจะใส่ผักเยอะหน่อยนะคะThank you.
กอย่างอ่ะเอาเป็นว่านะคะหลังจากจบรายการนี้กินไปทุกอย่างตอนแรกนี่กินอาหารไม่ค่อยเป็นแต่ทำรายการกินอาหารมาเนี่ยต้องกินทุกอย่างให้แม่กินหมดอ่ะทุกอย่างเป็นหมดแล้วกินหมดเมื่อก่อนทำซีฟู้ดไม่เคยกินเลยไม่เคยแตะเลยมีตะขาบยำตะขาบยำกิ้งก่าทอดไม่หมูเขาหมดเลยส่วนมากก็ทำเป็นอะไรบ้างนะปู่นี่เราเคยทำอะไรบ้างนะมียำไข่แมงดายำไข่แมงดาเดี๋ยวรอบหน้าทำมาฝากพี่อ้ำใช่ไหมได้นี่ค่ะที่บ้านตอยเขาเรียกปลาหวานปลาหวานบ้านรวยค่ะบ้านรวยบ้านรวยมากไม่ไม่หมูเขาเลยเอ้ยแล้วเส้นก๋วยจั๊บนี่มาจากทางด้านนู้นเลยใช่ไหมมาจากทางอุบลค่ะอุบลนะคะเพราะว่ารู้สึกเส้นมันจะไม่เหมือนทั่วไปมันจะเป็นเส้นเฉพาะใช่มันเป็นเส้นสดค่ะเส้นสดแล้วก็มาลวกเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มใช่ค่ะทางร้านก็จะทำแบบเป็นชามต่อชามนะคะอืมต่อยอร่อยขนาดนี้อร่อยขนาดนี้ให้พี่อ้ําฝากร้านมั้ยเผื่อแบบร้านหน่อยค่ะเพื่อนๆกําลังนั่งอยู่ Instagram สวัสดีค่ะขอเค้ามีโปรด้วยเออในอินสตาแกรมของเค้านะคะแกม follow แกมนะคะ follow ได้ที่นะคะยอยวนค่ะสะกดให้ฟังหน่อยสิแอมYOR และ YUAN ยอยวนนะคะนอกจากมี Instagram ว่า Instagram ยังมี Facebook นะคะก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจได้ใช่ไหมก็ยอยวนเหมือนกันยอยวนเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดโพสต์รูปแล้วก็เช็คอินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Instagram เอ้ยถ้าเป็น Facebook ก็กดไลค์มาแล้วที่เพจนี้แล้วก็โพสต์รูปแท็กได้รับน้ำฟรีใช่ได้รับน้ำฟรีก็มีหลายน้ำเลยวันนี้เรากินอะไรน้ำกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำมะตูมแล้วก็เอ็กหวยลำไยเป็นน้ำคลายร้อนดีมากอ่ะพี่อ้ำคะอยากจะให้พี่อ้ำฝากว่าร้านก๋วยจั๊บยอยวนตั้งอยู่ที่ไหนเปิดเวลาเมื่อไหร่เปิดวันไหนบ้างกี่โมงกี่โมงค่ะก๋วยจั๊บยอยวนนะคะตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะจากถนนแจ้งวัฒนะนะคะเลยมสทมาสุโขทัยธรรมาธิราชนิดเดียวค่ะร้านเราจะอยู่ตรงข้ามคอนโดเอ็มโซไซตี้ค่ะเปิด8โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะทุกวันค่ะแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์ที่2และ3ของเดือนค่ะ2 และ 3ถ้ายังมาไม่ถูกนะคะโทรสอบถามได้ที่ค่ะเบอร์098ค่ะ574-1145ค่ะเบอร์พี่อ้ําใช่มั้ยคะเนี่ยมาแกไปคุณจดเลขกระดาษค่ะเบอร์ร้านแกรู้มั้ยพี่สาวคนนี้นะมีคนขอเบอร์หลายคนมากเลยต้องจดไว้ก่อนนี่เบอร์ร้านเหรอคะเบอร์ร้านแล้วเบอร์พี่อ้ําล่ะคะไว้หลังไว้หลังอ๋อโอเคได้ได้อ่ะตามนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้ํามากที่มาแนะนําอาหารอร่อยยังไม่ไปเราจะนั่งเพราะเราต้องมากินก่อนเชิญเลยค่ะค่ะถ้าเหลืออะไรสั่งได้นะคะได้ค่ะคงไม่ขาดแล้วค่ะเอาอีก30จานค่ะพี่โอเคได้ค่ะพี่อ้ําขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ไปขายของกันนะได้เลย